ธรรมะกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเพราะธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติหรือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติเราอ่านเรียกธรรมะว่ากฎของธรรมชาติก็ได้ด้วยเหตุนี้ท่านพุทธทาสจึงสรุปว่าธรรมะก็คือธรรมชาติหลักการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าเราตถาคตจะมาอุบัติหรือไม่ก็ตามหลักความจริงตามธรรมชาติหรือธรรมนิยามนั้นก็ยังคงมีอยู่พระองค์เพียงแต่มาค้นพบแล้วก็ทรงนำออกมาชี้แจงแสดงบัญญัติเปิดเผยทำให้เข้าใจง่ายและเชื้อเชิญให้เราท่านทั้งหลายมาพิสูจน์สัจธรรมนั้นด้วยตนเองดังนั้นจึงเป็นอันสรุปได้ประการหนึ่งว่าในธรรมชาติก็มีธรรมะหรือธรรมะก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติคมธรรมประจำวันนี้ก็คือธรรมะมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเราต้องลงมือค้นหาธรรมะนั้นด้วยตนเอง